สวัสดีค่ะดิฉันคือองคณาค่ะเราเนี่ยเข้าไปในกลุ่มลักษณะพิมพ์จุดตรงนี้แล้วเพื่อนเห็นว่าพิมพ์จุดเยอะเกินไปแล้วทำให้คอมค้างหน้าห้องก็เลยบล็อกเพื่อนชั่วคราวค่ะเพื่อไม่ให้เพื่อนเข้ามากวนนะคะทีนี้เราก็เกิดความน่าจะน้อยใจเพื่อนนะคะที่บล็อกไม่สามารถกลุ่มได้ตัวก็เลยไปอัดคลิปนี้มาลงแต่ว่าช่วงที่เกิดตอนนั้นคุณครูทราบแค่ว่ามีคลิปแต่ว่าไม่ได้เห็นคลิปจะได้เห็นคลิปเมื่อวานนี้สำหรับคลิปที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆของเพื่อนภายในห้องอะค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วค่ะก็คือสมาชิกในห้อง1/9เนี่ยเขาตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กพวกเราชาว1/9ขึ้นมาโดยหัวหน้าห้องอะค่ะก็คือน้องบอลมีคนตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยสำหรับแชร์ครูคนไหนสั่งงานอะไรต้องเตรียมอะไรก็บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันแล้ววันที่เกิดเหตุเดือนมกราเนี่ยก็คือเพื่อนๆเขาทำงานกันอยู่แล้วน้องโตเนี่ยค่ะก็จะไปโพสจุดๆๆขึ้นมาเท่าที่ทราบเหตุการณ์ก็คือโพสจุดๆๆเกินก็คือ99ทำให้คอมค้างค่ะพอค้างปุ๊บเข้าอะไรไม่ได้หัวหน้าห้องก็เลยเหมือนทำงานแล้วเสียเวลานี่ก็เลยบล็อกไม่ให้โตเนี่ยเข้ากลุ่มได้ชั่วคราวน้อยใจเพื่อนนะคะก็เลยไปโพสต์มาว่าเดี๋ยวจะฟ้องครูองคณานะเพราะว่าคุณครูเคยบอกว่ามีอะไรในห้องที่เกี่ยวกับสมาชิก1/9เนี่ยให้พวกเราบอกครูนะให้ครูรู้จักพวกเราก่อนที่ครูจะรู้จักคนอื่นเราก็คงพูดประโยคนี้ด้วยความคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องบอกครูที่ปรึกษานะคือครูองคณานะคะนี่พอหลังจากคุณครูทราบเรื่องเปิดมาวันจันทร์นะคะก็เรียกสมาชิกทุกคนในห้องเนี่ยมาคุยกันแล้วว่าทำความเข้าใจกันแล้วว่าเหตุการณ์ตรงนั้นก็เข้าใจว่าคือโต้ก็คือเล่นนิดนึงในขณะที่เพื่อนทำงานก็เรียกโต้มาคุยว่าถ้าเพื่อนทำงานอย่าเล่นนะพองานเพื่อนเสียอย่างเงี้ยค่ะบอลก็นัดตอนนั้นก็คือตกลงคุยกันแล้วเดี๋ยวเอาโต้กลับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมโต้ก็เข้ากลุ่มแล้วโต้ก็รับปากว่าจะไม่เล่นก็คือครับบอกอะไรก็ครับครับก็คือไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนเขาทะเลาะกันหรือว่าอะไรรุนแรงไม่มีเลยค่ะแล้วเหตุการณ์นั้นก็จบไปเลยจนแล้วคุณครูก็พอทราบว่าโต้เนี่ยโพสคลิปแต่ว่าไม่เคยเห็นคลิปมาได้เห็นคลิปก็คือเมื่อวานนี้ค่ะแต่ที่เห็นคลิปเมื่อวานก็ยังคิดว่าเรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วตั้งแต่มกราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรจนเมื่อเช้าเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นข่าวขึ้นมาก็ยังงงๆเพื่อนๆก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรไม่น่าจะเป็นข่าวขึ้นมาได้ค่ะก็เลยอยากฝากถึงทุกๆคนค่ะที่เล่นเฟซไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อะไรก็ตามว่าการลงแบบนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียต้องเลือกวิจารณญาณในการที่จะเลือกว่าควรจะเอาอะไรมาลงหรือว่าไม่ควรจะลงนะคะดังนั้นต้องดูกันให้ดีแล้วก็แต่เด็กๆอ่ะเขาก็จะมีเรียนปรับพื้นฐานการใช้เฟซบุ๊กอย่างสร้างสรรค์แล้วตั้งแต่ม .1 ครูก็จะบอกว่าห้ามใช้คำหยาบนะห้ามลงรูปที่ไม่สุภาพนะก็คือจะเตือนกันมาตลอดงั้นช่วงนี้ค่ะเท่าที่ทราบก็คือมีเพจครูอังคณาเพจวันเพจโตนะคะอยากจะบอกทุกคนที่เห็นเพจเรานั้นว่าไม่ใช่ตัวจริงสักคนเลยค่ะทั้ง3คนตอนนี้อยู่นิ่งๆเฉยๆคุณครูตั้งแต่เช้าคุณครูยังไม่ได้เปิดคอมเลยส่วนทั้งวันทั้งโตก็คือรับทราบแล้วว่าคุยกันแล้วว่าหนูอยู่นิ่งๆนะเราจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าทั้ง3คนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โพสอะไรทั้งสิ้นงั้นถ้าใครเห็นข้อความอะไรที่กล่าวชื่อถึง3คนนี้ค่ะก็ให้รู้ว่านั้นไม่ใช่ตัวจริงเลยเป็นคนอื่นแอบอ้างก็ให้เลือกใช้วิจารณญาณในการใช้เฟซบุ๊กในการลงคลิปอะไรต่างๆให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุคคลรอบข้างหลายๆคนค่ะเรื่องนี้ก็ถึงครูอังคณาแล้วค่ะเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแล้วถึงผมผู้ในการโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษหมดคนแล้ว